ลุงเคยบอกมีช่องว่างระหว่างตาระหว่างหูและอายตนะทั้ง5ช่องว่างนั้นคือควอนตัมใช่ไหมไม่ใช่ครับช่องว่างนั้นคือหยุดควอนตัมครับหยุดควอนตัมหรือในหนึ่งที่ด้านที่3ของเหรียญนะครับเป็นช่องว่างมันจะหยุดหูของเราสองข้างอยู่ตรงกลางนะมันจะหยุดตรงนี้ไอ้คำว่าหยุดตัวนี้มันเป็นภาวะอัตโนมัติครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับขอให้เข้าใจให้ได้ก็พอแล้วเออนะเข้าใจภาษาลุงออกให้ได้ยุคนี้ยุคความเข้าใจอย่าลืมนะครับจำตรงนี้ให้ได้ยุคนี้คือยุคความเข้าใจครับโอเคนะเข้าใจแค่นี้ก็ค่อยๆทำเอาทีนี้จะวินิจฉัยให้ฟังนะครับลุงครับเคยบอกว่ามีช่องว่างระหว่างตามีช่องว่างระหว่างตาจะมีคำว่าดวงตาที่3เปิดก็เขาก็ว่าได้นะครับบางคนเขาสอนกันเรื่องดวงตาที่3เข้าใจไหมครับใช่ไหมครับตรงนี้ผมใช้คำว่าด้านที่3ของเรียนไม่ดีก่อนเลยใช่ไหมครับนี่ไงตา2ข้าง2 in 1 อีกครับนี่ๆมันมีโฟกัสตรงนี้เห็นหรือยังนี่นะตา2ข้างตรงนี้เห็นไหมครับนี่มันโฟกัสอยู่ตรงนี้เห็นหรือยังนี่แหละครับที่บอกว่าตรงกลางด้านที่สองเหลือเกิดแค่นี้มันแยกจากกันตรงนี้นะมนุษย์พันนี้ถ้าใครทำได้ได้ตาทิพย์ครับท่านเห็นไหมล่ะ เห็นไหมชัดเลยเลยทีเดียวนะตรงกลางระหว่างหูสองข้างเช่นเดียวกันคนไหนได้แบบเดียวกันครับถ้าเป็นหูแบบเดียวกันครับเห็นไหมมันแยกจากกันอย่างเงี้ยด้านที่3ของเหรียญนี่ก็ว่าได้ถ้าใครทำได้ได้หูทิพย์แน่นอนเห็นไหมโอ้โหตีตะปูแปดเลยครับว่าแน่นอนพูดยังว่าตัวเองได้โยนให้นู่นนะพุทธศาสตร์นะครับเรื่องหูทิพย์ตาทิพย์เรื่องของอภิญญาล้วนๆตรงนั้นนะครับลุงหงอกไม่เกี่ยวลุงหงอกรู้อย่างเดียวนู่นเรื่องอภิญญากันแล้วกัน ใช่ไหมล่ะตำราพุทธศาสตร์เนี่ยนะป้ายนี่โอเคนะควอนตัมนี่คือไม่นิ่งอันนี้จังจำเป็นหลักครับควอนตัมมันได้แค่นี้ถ้าหยุดควอนตัมนะเพราะมันมีควอนตัมเนี่ยนะครับมันจึงมีลุงหอกโอเคไหมครับอธิบายเพราะตัวควอนตัมเนี่ยจะทำลายประสาทมนุษย์ทำลายระบบไฟฟ้าสถิตในร่างกายของมนุษย์เห็นไหมครับชัดเจนมากครับภาษาเนี่ยเพราะควอนตัมนั่นแหละจะมาทำลายระบบประสาทของมนุษย์นี่และหรือควอนตัมนี่แหละจะมาทำลายระบบไฟฟ้าสถิตของมนุษย์นั่นความหมายเดียวกันที่ว่าเพราะงั้นกลับมาเถอะครับมารู้จักพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้มันจะเพิ่มพลังงานไฟฟ้าสถิตให้และป้องกันไอ้คลื่นควอนตัมที่ว่าที่มันมาจากเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาแรงมากนะครับมาแรงมากนะครับเดี๋ยวตัวล่าสุดได้ไหมเดี๋ยวฟังให้ดีนะครับผมว่ามันใกล้เต็มทีแล้วนะมาฟังให้ดีครับนี่ข่าวล่าสุดต่างประเทศนะครับมันเกี่ยวข้องตรงนี้ครับฟังให้ดีนะอเมริกันก็เลยก็บอยคอตทางการค้าการลงทุนต่างๆกับเกาหลีเหนือคำว่าบอยคอตมันแปลว่าต่างประเทศไม่ให้ต่างประเทศซื้อขายใดๆกับเกาหลีเหนือเห็นไหมไม่ให้ต่างประเทศซื้อขายใดๆกับเกาหลีเหนือ